ผมจะพามาเปิดตัวหัวลากรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จัดจัดใหญ่แบบใหญ่จริงๆใหญ่เว่อร์ๆนะเป็นรุ่นใหญ่หัวหน้าใหญ่คนใหญ่คันใหญ่ของใหญ่อุ้ยไม่ใช่ไปรู้ได้เลยครับผมมันใหญ่จริงหัวลากแบบรุ่นใหญ่จริงคุณผู้ชมเอาละครับผมเดี๋ยวพามาดูรุ่นใหญ่แบบดีเป็นไงดูหน้าแบบคิ้วขมวดแบบคือแบบดุเลยอ่ะดูดิคือแบบเป็นหัวลากที่ดุเลยอ่ะโอ้โหดูดิโอ้โหจังหน้าตรงนี้ไม่ต้องใส่อ่ะถ้าใส่บางทางนะครับโอ้ยอันนี้ใส่สวยนะมันดูตัดกันดีอุ้ยคิ้วดำๆนี่เป็นอะไรที่เวิร์กสุดแล้วโอ้โหคือรุ่นใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวเราคือผมก็ไม่รู้ว่าผมมีหัวลากอยู่หรือเปล่าน่าจะมีนะครับไหนเจอกับเบนซ์ดูหน่อยดิเจอกับเบนไหมล่ะอันนี้เบนนี่เป็นหัวลากรุ่นเล็กไปเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะโอ้โหแม่งรุ่นใหญ่จัดเลยดูดิผมเห็นยังกลัวดูดิโอ้โหดูข้างหน้าว่ะเอาค้างแล้วเป็นกระจกสองข้างแบบนี้คือดูจัดอ่ะอุ้ยรู้เสียงดิอุ้ยแม่งดูจัดเลยไม่ทำไมหัวลากรุ่นใหญ่ทำไมมันคันเล็กจังวะเนี่ยเดี๋ยวนะรุ่นใหญ่มึงรุ่นใหญ่แบบไหนดิทำไมมันคันเล็กกว่าบินวะผมงงมากเลยเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยอะไรของพี่ครับเนี่ยโอ้โหดูดูทรงล้อดิพวกลงพวกล้อพวกโอ้โหดูดิคุณผู้ชมพวกลงพวกล้อโอ้โหล้อเป็นหนามด้วยนะแหมแผลจริงๆเลยเชียวเดี๋ยวเอาไปลากแทนคุณปู่ดูดิมาดูดิว่ามันจะแรงขนาดไหนเป็นลากเดี๋ยวไปลากแทนคุณปู่ดูนั่นน่ะคุณปู่ที่กำลังจะลากอยู่นะใครรู้ว่าหัวลากประเทศอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผมคุณผู้ชมมันรุ่นใหญ่จัดเลยอ่ะออปชั่นไม่มีอะไรเลยนะอุ้ยมียกอุ้ยมีอุ้ยยกต่ำยกสูงได้นี่ดีโอ้โหยกสูงละดีแล้วมีแค่นี้ออปชั่นมีแค่นี้แต่รุ่นใหญ่จัดบอกได้เลยว่ารุ่นใหญ่จริงๆผมยังกลัวผมไม่รุ่นใหญ่จริงหูไม่มีระบบเพื่อนโคนะเป็นมอดพร้อมนะไม่ใช่มอดแท้อู้ดูไฟเบรกดิหูเอ้ยอะไรวะเนี่ยมันอะไรครับเนี่ยเอ้าโอ้โหแล้วมึงมากระจัดกระจายอะไรกันอย่างนี้โอ้โหผมว่าจะเอามาต่อพ่วงซะหน่อยเอาไม่เป็นไรผมยกขึ้นก็ได้อะไรของเขาเนี่ยโอ้ผมต้องมาปวดหัวไปเดี๋ยวผมต้องมาปวดหัวกับไอ้นี่อีกเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าเว้ยหัวลากคุณปู่ลากไม่ไหวครับเดี๋ยวเจอหัวลากรุ่นใหญ่ดูดิว่ามันจะไหวหรือเปล่ารุ่นใหญ่จริงรุ่นใหญ่แบบใหญ่จริงเลยครับคุณผู้ชมใหญ่มากๆเลยเนาะคือแบบโอ้โหมาเดี๋ยวผมจัดรถก่อนแล้วกันครับโอ้โหพระเจ้ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้วะยึบขออนุญาตจัดรถนะครับผมโอเคคันแรกผ่านไปมาล็อกไว้เลย
อันนี้มันตกได้ไงวะมันตกได้ไงวะผมงงมากเลยฮะนี่ผมเข้าเกมแล้วออกเอ้ยโอ้โหผมเข้าเกมผมออกเกมอะออกเกมแล้วเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาก็อยู่สภาพนี้เลยอ๋อไอ้นั่นมันจะไปไหนอะเอ้าทำไมมันเอียงลงอย่างนั้นนะอะไรวะทั้งที่ล็อกอยู่เนี่ยโอ้เดี๋ยวลองลากไปให้มันตรงๆดูหน่อยดิอุ้ยแรงจัดแรงจัดอุ้ยแรงจัดแรงจัดอ๋อผมรู้แล้วอ๋อมันสูงมันก็เลยเอียงร้อยยกเลยอ่ะลงขึ้นหน่อยมันติดพื้นกันไปอุ้ย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 มันติดอะไรวะผมอยากจะรู้มากโอ้แล้วอันนี้มันไหลลงได้ไงวะผมงงมากเลยเนี่ยโอ้มันควรที่จะล็อกแบบล็อกนิ่งสนิทแต่อันนี้แม่งล็อกแล้วแม่งไหลลงอ่ะผมงงมากเลยโอ้อะไรวะเนี่ยพระเจ้าเอ้ยแล้วมึงจะไหลลงไปทำไมโอ้เอาลองล็อกดูเอาแบบนี้เลยนะล็อกแล้วเอาไหวไหมเอาอันนี้ล็อกกดตัวเองมันจะรีเซ็ตนะผู้ชมโอ้แรงจัดเลยว่ะโอ้แรงจริงแรงจริงซูมแล้วเนาะกูแรงมากเลยว่ะเฮ้ยเราต้องยอมรับนะว่าเขาแรงจริงนะผมเอาหญ้าตัวนี้มันขึ้นแล้วเหรอวะอู้แรงแต่ว่าวิ่งไม่เร็วนะครับผมไปได้แต่ว่าไม่เร็ววิ่งแรงจัดเลยอ่ะแรงจัดอู้หัวเราะหุ่นใจหัวเราะหุ่นใจโอ้แรงอันนี้แรงจริงนะผู้ชมโอ้โหไหวไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวป่ะโอ้เร็วๆพี่โอ้โหสมเป็นรุ่นใหญ่เลยดิพี่เอ้ยเหมือนจะปวดรุ่นใหญ่เหมือนจะปวดครับผมรุ่นใหญ่เหมือนจะปวดครับผมข้างหลังเลยก็ไปเรื่อยๆนะครับโหรู้สึกว่ารถเราเบี้ยวชิบหายเลยผู้ชมมันล็อกภาษาไหนก็ไม่รู้นะรุ่นใหญ่จัดรุ่นใหญ่จัดบอกได้เลยว่ารุ่นใหญ่จัดขึ้นเนินไม่ไหวแล้วต้องอย่าลืมว่าข้างหลังนั้น35ตันนะคูณ2เป็น6 70ตันน่ะโอ้โห70ตันโลเวทอีกอ่ะมันเป็นเท่าไหร่อ่ะโอ้และนี่ก็คือโลหัวลากรุ่นใหญ่โอ้โหแม่งรุ่นใหญ่จริงผู้ชมไม่มีอันไหนรุ่นใหญ่ไปมากกว่านี้แล้วแหละโอ้โหรุ่นใหญ่จริงอ่ะต้องยอมรับเขาว่าแบบรุ่นใหญ่แล้วดูได้แบบเหมือนหน้าต่างแบบเหมือนหน้าต่างแบบหน้าต่างรถไฟอ่ะอะไรประมาณนั้นข้างหลังนี่ก็คอนโทรลได้นะครับเห็นไหมถ้ากดตัวเองมันจะรีเซ็ตอุ้ยยกล้อเลยอ่ะอุ้ยเอาไม่ไหวแม่งยกล้อเลยอ่ะโอ้ดูดิอุ้ยแม่งแรงจัดอุ้ยแรงจริงอุ้ยแรงจริงอ่ะอุ้ยแรงจริงอ่ะอุ้ยเว้ยอุ้ยแรงมากเลยอ่ะอุ้ยแรงมากเลยค่ะนี่แรงจริงครับแรงจริง
ยนะผมแรงจริงครับแรงจริงแรงจริงแรงจริงโหถ้าฉันขึ้นเขาจะเป็นยังไงวะเนี่ยถ้าขนาดนี้ยังขนาดนี้ถ้าขนาดนี้จะขนาดไหนครับเนี่ยไปโอ้โหเอาแล้วเริ่มหมดแล้วเว้ยเริ่มหมดแล้วเว้ยโอ้แม่งแรงจริงอ่ะเมื่อกี้แบบยกผมปึ้งขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยวันนี้เราอยู่ข้างหลังเราไม่รู้หรอกว่ามันหนักขนาดไหนนะมันก็วิ่งตามเฉยๆนะครับแต่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันหนักมากเลยอ่ะย้อนแสงหน่อยนะครับนี่ครับเขาลูกนี้แหละครับผมเขาลูกนี้แหละบอกได้เลยเอาอ่ะย้อนแสงหน่อยนะผู้ชมมาดูว่าไหวไหมไม่หัวล่าแบบมันวุ่นใหญ่จริงอ่ะโอ้โหยังแตกก็มีนะเอาไหวไหมเอาเฮ้ยไม่ได้ส่งไม่ได้อะไรเลยนะอุ้ยข้างหลังมีไฟด้วยว่ะสวยว่ะอ่ะแล้วล้อเริ่มยกแล้วชันมันชันจริงมันชันจริงเอาว่าไงเอาว่าไงว่าไงหมดไหมโอ้โหเป็นยกล้อกันเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหโอ้ยจะขึ้นได้ผมคาราวาจริงนะมันแรงจริงนะโอ้โหเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยดูร้อนดูข้างหน้าผู้ชมดูข้างหน้าดิดึงดังเลยนะไอ้บ้าไปมึงไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ได้ป่ะพี่มันทำไงแบบไม่ให้มันเปลี่ยนเกียร์คือสาเหตุที่มันแบบบึบขึ้นบึบลงก็คือมันเปลี่ยนเกียร์นะเนี่ยมันเปลี่ยนเกียร์มันก็เลยแบบออกจะสะดุดถ้ามันเกียร์เดียวตลอดอะมันไปได้อยู่นะมันเปลี่ยนให้เองนะครับโอ้โหดูดิเอามาดิพอดีเอาค่อยๆปีนเนาะแรงแรงจริงอะแรงจริงอะแรงมากอะหักเลี้ยวก็ไปเลี้ยวให้แล้วโอ้โหแรงจริงผู้ชมหักเลี้ยวก็ไปเลี้ยวให้แล้วเลี้ยวหน่อยพี่เลี้ยวหน่อยนั่นแหละหักเลี้ยวก็ไปเลี้ยวให้เลยอ่ะอย่าให้ท้องติดก็พอนะครับยกขึ้นด้วยนะครับโอ้โหเอาเรื่องเดินเนินมันไปเรื่อยๆนะผู้ชมไอ้ครับโอ้โหเอ้ยเหมือนท้องติดเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าท้องติดมันจะไปไม่ได้เลยนะครับลำพังท้องไม่ติดก็เราต้องยกขึ้นนะครับ
แล้วพี่จะบิดทำไมเนี่ยถ้าท้องมันติดมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับเราอย่าให้ท้องติดก็พอโอ้โหดูรถกูมันสไลด์ดิจะสไลด์ทำใหม่วะเนี่ยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับไม่ไหวคือท้องมันติดไงมันโอ้โหท้องติดอ่ะยังไงก็ไม่ไหวอยู่แล้วน่ะไม่ว่ารถจะแรงขนาดไหนถ้าท้องติดก็โอ้โหก็เอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าท้องติดอ่ะนอกจากเราจะใช้มือช่วยเนาะมาผมช่วยนะพี่นะโอ้ยเขามาถึงขนาดนี้ได้นี่ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหอุ้ยแม่งรุ่นใหญ่จริงหัวลากคันนี้เอาไปต่อพี่ไปต่อไปต่อพี่ดูเอาข้างหน้าลงก่อนไม่รุ่นใหญ่จริงอ่ะโอ้โหแรงมากมากแรงมากมากเลยอ่ะผมไม่น่าเชื่อว่าจะขึ้นได้ด้วยซ้ำนะรู้ดูเสียงเลยโอ้เสียงเหมือนไม่มีแรงเลยอ่ะเอาเร็วอุ้ยถ้ามันเร่งแบบเมื่อกี้ไปตลอดนะมันจะดีมากเลยไม่รู้ใจจัดเลยเอาเร็วนั่นแหละเอาเลยพี่จัดเลยนั่นแหละโอ้โหแม่ถ้ามันส่องข้างนอกได้มันจะดีมากเลยอุ้ยยกล้ออีกแล้วเอาแล้วตรงยาวๆพี่โอ้โหนี่เป็นการส่งลูกค้าที่ทรมานมากๆผมว่าพี่แบ่งเป็น2เที่ยวเลยนะครับผมแต่มันไม่เหมือนรถไฟนะรถไฟอ่ะถ้าขึ้นเขาขึ้นเขาไม่ไหวอย่างนี้เขาแบ่งเป็น2เที่ยวนะครับผมตัดครึ่งแบ่งเป็น2เที่ยวโอ้โหรถไฟเขาแบ่งเป็น2เที่ยวได้แต่นี่มันให้รถขุดเดินเองอ่ะครับผมนี่ถึงดังไปเลยรถขุดเดินเองอ่ะโอ้โหโอเคผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับหัวลากรุ่นใหญ่นะถือว่าเป็นรถหัวลากที่แรงมากๆนะครับแต่ว่าก็ลำบากเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นรถคันอื่นคงหมดสิทธิ์ไปแล้วแต่ว่ารถคันนี้ก็ยังกระดึบมาได้นะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ